สวัสดีครับอยู่กับผมแม็กนะครับแล้วนี่เราอยู่กับแบรนด์รถจักรยานยนต์จากประเทศจีนครับแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดครับแต่ว่าไม่ได้ใหม่ในประเทศจีนนะเพราะว่าแบรนด์นี้ครับก็คือแบรนด์ซันราครับแบรนด์นี้มีมาตั้งแต่ปี1999ครับซึ่งสำหรับประเทศที่จีนนะต้องบอกเลยว่ามีความพร้อมอย่างมากครับแล้วอยู่ในหลายๆเทคโนโลยีจากทั่วประเทศและสำหรับวันนี้ครับที่มาแล้วที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับแบรนด์ซันราและที่อยู่กับผมครับนี่ก็คือโมเดลแรกจากแบรนด์ซันราครับสำหรับเจ้าซันราฟิวเจอร์ครับถือว่าเป็นรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าคันแรกจากแบรนด์ซันราก็ว่าได้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูว่าเจ้าคันนี้มันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างและความน่าสนใจเป็นยังไงครับอย่างที่เห็นครับว่าเจ้าซันราครับฟิวเจอร์คันนี้นะครับโดยรูปทรงเนี่ยเป็นที่คุ้นกันดีกับรถสไตล์สกูตเตอร์ที่ทรงไว้ด้วยความคลาสสิกครับทำไมซันราจึงเลือกใช้รถสไตล์นี้แน่นอนว่าแม้เป็นปัจจุบันครับคุณใช้รถไฟฟ้าแต่ก็อยากได้รูปทรงที่เข้าถึงง่ายทุกกลุ่มวัยรุ่นครับอย่างที่เห็นครับด้านหน้าว่าด้านหน้าเป็นไฟ LED นะเป็นทรงเหลี่ยมอย่างนี้ทรงคลาสสิกมาตรฐานตรงนี้ไล่เรียงลงมาครับบอกเลยว่าในส่วนของบังลมนั้นถูกฝังไว้ด้วยระบบไฟ LED เต็มระบบครับอันนี้ไฟลงไฟเลี้ยวนะแล้วโลโก้ต่างๆของซันราเนี่ยเขาก็จะทำไว้โดดเด่นเท่ๆด้วยตอนนี้ก็เปิดเป็นไฟหลีได้ตรงนี้ผมว่าสวยมากเลยแล้วด้วยงานประกอบเนี่ยแม้จะเป็นชิ้นพลาสติกนะแต่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างมีมาตรฐานแล้วก็เขาเรียกว่าไงไม่ได้ดูชุยในการออกแบบอะและในงานประกอบก็ถือว่าใช้ได้แน่นหนาดีนะเนี่ยจับๆดูไล่เรียงลงมากับล้อขนาด12นิ้วนะครับนี่เลยมีดิสเบรกตรงนี้ระบบความปลอดภัยครับมี CBS นะรวมไปถึง Traction Control คันนี้มีมาให้แล้วสำหรับรถปัจจุบันถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะยังไงก็ต้องมีตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ดีล้อลายด้านหน้าด้านหลังจะคนละลายครับด้านหน้าจะเป็นแม็กสีทองอย่างนี้ค่อนข้างวัยรุ่นเลยเนี่ยล้อขนาดยาง 120/70 ล้อขอบ12ตรงนี้สวยก็ถือว่าเป็นล้อสไตล์สกูตเตอร์มาตรฐานครับ1คือคุณก็สามารถเปลี่ยนยางรถคันนี้ได้ง่ายเพราะว่าโกลบอลอยู่แล้วเราสามารถใช้อะไหล่บางพาร์ทได้นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สีสันค่อนข้างจะวัยรุ่นเลยนะบางโครงหน้าก็มีการเล่นขีดเล่นลายตรงนี้เป็นสีเงินเข้ากับรับสีขาวของตัวรถเป็นอย่างดีครับผมไล่เรียงมาที่บริเวณแดชบอร์ดครับฟังก์ชันในการใช้งานค่อนข้างจะเรียบง่ายเป็นอย่างยิ่งนะฝั่งซ้ายนี่เลยในเรื่องของเบรกหน้าเบรกหลังไฟสูงไฟต่ำระบบเปิดไฟเลี้ยวไฟลงไฟหลีตรงนี้มีมาให้ครบถ้วนบริเวณด้านล่างฝั่งนี้ก็เป็นเรื่องของฮอนเกียร์แตรเป็นหลักนี่นะในส่วนของด้านขวาครับแน่นอนว่าพอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยคุณจะได้ในเรื่องของปุ่มสตาร์ทรถแล้วก็เลือกโหมดรวมไปถึง Drive กับ R ก็คือในเรื่องของเกียร์ขับเคลื่อนหน้าแล้วก็ตัว R เป็นรีเวิร์สที่จะไว้สำหรับถอยหลังซึ่งเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้ามันใช้มอเตอร์มันก็จะมีนี้อยู่แล้วเป็นมาตรฐานครับหน้าจอนะครับเป็นแบบ LCD นะครับแสดงฟังก์ชันแสดงสถานะของรถนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสแตทค่าแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่รวมไปถึงค่าทงค่าทิปตรงนี้เป็นดิจิตอลแล้วมองค่อนข้างง่ายครับแน่นอนงานประกอบที่ผมชอบพูดถึงหลายๆคนจะค่อนข้างดูแคลนแต่สำหรับคันนี้ค่อนข้างทำมาได้อย่างเรียบหรูและก็เรียบง่ายครับนี่ยังคงไม่ได้ความคลาสสิกนะกระจกหลังก็เป็นลายโครเมียมนะเป็นพลาสติกแต่ว่าเน้นสีมาให้สวยทีเดียวครับไล่เรียงลงมาครับบริเวณเกะตัวรถนะอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นฟังก์ชันที่เรียบง่ายที่เก็บของด้านหน้าพอจะใส่ขวดน้ำได้1ขวดเต็มๆใหญ่ๆเลยนะขวด7บาทขวด10บาท7เนี่ยสบายเลยแล้วบริเวณข้างบนตรงนี้มีในเรื่องของช่องสล็อตเป็น USB มาให้นะเป็น USB A ที่คุณสามารถเสียบได้แต่ตรงนี้ก็เป็นชิ้นยางอาจจะไม่ได้แน่นหนามากนะอาจจะต้องระวังสักนิดนึงถ้าเกิดเปิดปิดบ่อยๆเนี่ยอาจจะทำให้ยางหลุดได้แต่ก็มีมาให้ครับโอเคสวยดีเหมือนกันก็พอสำหรับเก็บมือถือใช่ไหมเสียบแล้วก็ชาร์จตรงนี้น่าจะได้อยู่อีกทางด้านอีกฝั่งหนึ่งนี่ก็เป็นซ็อกเก็ตครับเป็นแน่นอนเหมือนบ้านเราเรียกกันเนาะเป็นอย่างนี้เป็นกุญแจเป็นคีย์เลสหมดแล้วใช่ไหมนี่ก็เป็นเตาแก๊สบิดเปิดได้ฟังก์ชันล็อกลดสถานะต่างๆแต่รวมไปถึงครับเขาก็ยังมีอีกหนึ่งจุดก็คือถ้าเกิดว่าในเรื่องของแบตเตอรี่หมดเนี่ยในเรื่องของกุญแจเขาที่มีมาให้เพราะกุญแจเป็นแบบคีย์เลสอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ให้มาให้เลยเขาก็จะมีในเรื่องของแบตหมดก็คือเป็นกุญแจมาให้ฟึดฟาดอย่างนี้เลยซึ่งเลื่อนสวิตช์ออกสามารถบิดทำงานได้เหมือนกันเป็นประมาณอย่างนี้ทำให้ดูเฉยนะก็ค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็
คิดมาแล้วนะเพราะว่า1คือสำหรับที่ประเทศจีนเนี่ยแบรนด์ซันราเขาค่อนข้างเป็นที่นิยมเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการคิดรวมไปถึงฟังก์ชันของอุปกรณ์พวกนี้เขาคิดมาเพื่อให้ใช้งานง่ายอยู่แล้วล่ะตรงกลางครับก็เป็นเรียบง่ายนะแต่ผมมองว่ามันบอบบางไปนิดนึงอ่ะจริงๆอยากได้แข็งแกร่งกว่านี้นะก็เป็นที่เกี่ยวแกงครับรถซื้อแกงจะแรงได้ไงนี่มีที่เกี่ยวแกงมาให้พลาสติกแน่นๆอย่างนี้1จุดตรงกลางนะไล่เรียงลงมาตรงนี้กดอะไรไม่ได้แล้วตรงนี้ก็เป็น VIN เป็นวินนัมเบอร์ของรถนะไม่ได้มีอะไรแล้วก็ที่วางเท้าอ้าวอย่างที่บอกครับซันราเขาพรีเซนต์อยู่1จุดครับเป็น1จุดสำคัญเลยเขาบอกว่าช่วง V base ของระยะฐานตรงตัวรถเนี่ยมันยาวใกล้เคียงกับรถที่เป็นรถสันดาปรถน้ำมันทั่วไปที่เราใช้เลยอย่างที่ทางซันราได้แจ้งมาไว้ฮะเพราะฉะนั้นคุณจะได้ขับขี่แล้วได้ความรู้สึกใกล้เคียงกับรถน้ำมันมากขึ้นในเรื่องของฟีลลิ่งเพราะฉะนั้นในการควบคุมได้เนี่ยมันจะไม่รู้สึกแตกต่างเกินไปรวมไปถึงได้จุดศูนย์ถ่วงความสมดุลที่ดีมากขึ้นด้วยครับแล้วก็ท่านั่งอย่างที่บอกครับนี่เลยรถสกูตเตอร์ทั่วไปเลยเราไม่ได้รู้สึกความแตกต่างเลยนะถ้าขี่ทั่วไปการวางเท้าเป็นปกติแทบจะเป็น90องศาเลยแฮนด์อยู่เนี้ยไม่ชิดไม่ห่างเกินไปควบคุมได้ค่อนข้างง่ายมาตรฐานครับผมไม่ได้มีอะไรอ้าวมาดูกันต่ออย่างที่เห็นครับข้างตัวรถที่บริเวณคนซ้อนนะตรงนี้ก็มีจุดที่จะพอจะวางเท้าได้แล้วข้างบนโลโก้ซันราเด่นๆอย่างนี้เลยจินพลาสติกไม่ได้มีอะไรแต่ว่าการให้มาเนี่ยผมว่ามันดูโมเดิร์นอินเตอร์มากยิ่งขึ้นและคุณจะเห็นตรงนี้เป็นเอ็มเบลมครับคำว่าฟิวเจอร์แล้วก็มีนี่เลข2500ครับ2,500 เป็นตัวเลขนี้ไม่ใช่ปีพ.ศ.ครับแต่ก็เป็นในเรื่องของมอเตอร์ของตัวรถเองที่มีมาให้ทำให้คุณรู้นะว่ารถคันนี้ใช้มอเตอร์กำลังขับยังไงเป็นยังไงเท่ดีเหมือนกันหลักๆ ก็เรียกว่ารุ่นฟิวเจอร์แหละตรงนี้ไม่ได้มีลายครับทำให้ลุคคาแรคเตอร์มันดูเป็นสกูตเตอร์แนบเนียนมากยิ่งขึ้นนะทำมาเป็นแบบว่าเหมือนเป็นเครื่องตรงนี้ผมว่าสวยดีระบบขับเครื่องก็เป็นแบบว่าหับมอเตอร์นะด้านหลังเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละสวยๆเลยล้อขนาดเดียวกันครับล้อขนาด12นิ้วเช่นเดียวกันอย่างที่เขาบอกครับตัวเบาะของซันราเนี่ยเขาบอกว่ามีการออกแบบให้นั่งระยะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมันจะเกือบแฟลตเลยนะถ้ามองดูดีๆนั่นหมายความว่าตัวรถกับพื้นเวลาคุณขึ้นขี่รถคันนี้มันไม่สูงเกินไปควบคุมรถได้ง่ายแล้วเขาก็เล่นระดับมาให้แล้วบอกเลยว่าดีเทลค่อนข้างดีนะเนี่ยเขาเดินเป็นสีนี้นะเลือดหมูเดินตะเข็บแดงมาให้แล้วก็มีโลโก้ซันราบริเวณท้ายตรงนี้ปั๊มลงไปเลยค่อนข้างสวยงามดีเหมือนกันอ้าวใต้เบาะมีอะไรบ้างเปิดขึ้นมาครับผมคุณจะเห็นเลยว่านี่ที่ชาร์จอันนี้เขามีมาให้โชว์ให้เลยนะนี่เสียบที่ชาร์จมาให้แล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่ที่มีมาให้เป็นใต้ตัวรถตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นรถไฟฟ้าคุณต้องคำนึงถึงบางอย่างนะที่เก็บของมันมีแอร์เรียแต่ก็ควรจะเก็บวางอะไรที่มันไม่มีผลต่อว่าเพราะว่าตรงนี้เรามีแบตเตอรี่ควรจะวางในการซ้อนและอาจจะระมัดระวังนิดนึงแล้วก็บริเวณท้ายรถครับความปลอดภัยรถไฟฟ้าเขามีคัทเอาท์ตรงนี้เปิดปิดตรงนี้ได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่นะจริงๆตรงนี้เขาสามารถดึงออกมาสวอปเพื่อชาร์จได้เหมือนกันแต่ครับในเมื่อการให้แบตเตอรี่มาแล้วเนี่ยรถคันนี้สามารถชาร์จได้จอดที่บ้านใช่ไหมคุณเสียบแบตเตอรี่กับตรงนี้เลยนี่จุดตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้เสียบชาร์จแล้วก็อีกด้านนึงก็คือชาร์จเข้ากับไฟบ้านปกติใช้เวลาชาร์จประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงอ่ะเต็มๆแน่นอนอันนี้สำหรับเขาเคลมมานะสำหรับเจ้าซันราฟิวเจอร์คันนี้ครับใช้เวลาชาร์จ 2.5 ถึง3ชั่วโมงนั่นเองง่ายๆมาดูกันที่ส่วนท้ายของเจ้าฟิวเจอร์ซันรากันบ้างครับนี่อย่างแรกเลยข้างบนสุดก็คือบริเวณที่จับก็เป็นรถสไตล์สกูตเตอร์นะพอเหมาะที่จะจับหาของลัดได้พอที่จะใช้งานได้ชิ้นงานเหล็กค่อนข้างแน่นหนาครับและบริเวณไฟท้ายก็แน่นอนทั้งระบบเรื่องของไฟเลี้ยวรวมถึงไฟท้ายไฟหลีเนี่ยเขาฝังมาไว้ที่ตัวเฟรมเลยนะการออกแบบค่อนข้างจะสวยและเรียบง่ายครับตรงนี้ที่เป็นไฟท้ายและไฟหลีที่ตรงนี้เบรกนะเป็นโลโก้ของซันราขนาดใหญ่สวยงามดีเหมือนกันครับเอาเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันว่าเจ้าซันราฟิวเจอร์เป็นอย่างไรกันบ้างครับไปครับมาสรุปหลักสำคัญของเจ้าซันราฟิวเจอร์กันครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะเดี๋ยวผมจะย้อนให้ฟังนิดหนึ่งในเรื่องของระบบขับเคลื่อนระบบกำลังต่างๆนะครับแน่นอนครับสำหรับเจ้าซันราฟิวเจอร์ครับใช้แบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนนะครับขนาด LFP ครับ72โวลต์26แอมป์อาวร์ครับตรงนี้นะครับได้รับการผ่านมาตรฐานความปลอดภัย R136 ครับแน่นอนความปลอดภัยข้อดีคือทนความร้อนสูงเหมาะกับประเทศไทยเทคโนโลยีตรงนี้ถูกใช้และพัฒนามามากกว่า30ปีแล้วเพราะฉะนั้นในการใช้ตรงนี้คุณไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องมีปัญหาครับไซเคิลไทม์ถามว่าในการใช้ต่อการชาร์จเป็นอย่างไรบ้างนะตรงนี้เขาบอกไว้เลยว่าอยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ครั้งครับโอเคแล้วอย่างที่เขาบอกนะครับเขาเคลมความเร็วสูงสุดไว้ที่75กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและในส่วนของระยะทางสูงสุดนะครับ
สามารถทำได้ที่85กิโลเมตรครับโดยความเร็วอยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับแน่นอนครับทุกคนอยากจะรู้ในเรื่องของราคาครับแน่นอนว่าสำหรับรถไฟฟ้าซันราคันนี้นะครับได้โปรโมชั่นในเรื่องของส่วนลดจากรัฐบาล EV 3.0 อยู่ที่ 18,000 บาทครับทำให้ราคาของตัวรถเองนั้นอยู่ที่ 53,640 บาทครับผมเป็นไงแจ่มป่ะราคานี้ผมมองว่าค่อนข้างน่าสนใจและถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่หารถไฟฟ้าใช้เป็นคันแรกมอเตอร์ไซค์คันนี้น่าเป็นตัวเลือกสำหรับทุกคนครับแน่นอนว่าในการเปิดตัวครั้งนี้นะทางซันราได้แจ้งไว้ว่าในอนาคตครับปีข้างหน้าอาจจะเปิดเพิ่มอีก2รุ่นด้วยกันนะตอนนั้นเข้ามาติดตามว่าจะเป็นรุ่นอะไรกันบ้างสำหรับวันนี้ครับผมแม็กครับอาจจะต้องลาไปก่อนครับฝากทุกช่องทางของนิตยสารมอเตอร์ไซค์ด้วยนะทุกช่องทางออนไลน์เลยพิมพ์ชอบไม่ชอบอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ